สวัสดีค่ะแสงเดือนกวีกุลสาวอุดรอิมสวีทค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้มีอะไรพิเศษก็คือเป็นวันที่13เดือนกันยายนคศ2021ค่ะทางรัฐบาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการประกาศเกี่ยวกับกฎใหม่ของโควิดค่ะที่มีผลกระทบต่อร้านอาหารร้านข้าวแกงค่ะสาวอุดรอิมสวีทจะพูดถึงในส่วนที่มีผลกระทบกับร้านขายข้าวแกงของสาวอุดรอิมสวีทนะคะซึ่งโดยปกตินะคะก่อนหน้านี้ลูกค้าสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้ทางร้านเราก็จะมีสำหรับเทคเอาเวย์แล้วก็นั่งทานที่ร้านค่ะสำหรับเริ่มจากวันนี้นะคะถ้าหากว่าลูกค้าต้องการมีความประสงค์ที่จะทานอาหารที่ในร้านอาหารนะคะลูกค้าจะต้องมีใบประกาศหรือว่ามีสติฟิเคทหรือว่ามีเอกสารเกี่ยวกับการที่ลูกค้าท่านนั้นๆ นะคะได้ไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิดหรือว่าจะต้องมีใบรับรองจากแพทย์ค่ะว่าได้รับการฉีดวัคซีนหรือว่าเป็นบุคคลที่สามารถเข้ามาทานอาหารในร้านได้ค่ะซึ่งในส่วนของทางร้านขายข้าวแกงของเรานะคะก็ได้เตรียมการรองรับกับสถานการณ์นี้ไว้เป็นอย่างดีค่ะก็คือปกติแล้ว ทางร้านใช่ไหมคะส่วนมากเราก็จะเน้นแต่เรื่องของการขายเทคเอาเวย์อยู่แล้วค่ะก็อาจจะมีผลกระทบบ้างอาจจะทำความหงุดหงิดหรือว่าความไม่พอใจให้กับทางลูกค้าค่ะซึ่งมันก็อาจจะมีผลที่ทำให้รายได้ของเราลดน้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับสาวอุดรอิมสวีทก็ทำงานตามปกติค่ะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าไปซื้อของแล้วก็ประกอบอาหารแล้วก็กระจายอาหารไปทุกสาขาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงสาขาโอเปรุงฮอฟเฟิลเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะทำการขายอาหารตอนเที่ยงค่ะวันนี้ก็อยากจะลุ้นอยากจะดูเหมือนกันว่าจะมีผลกระทบผลข้างเคียงหรือว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรกับลูกค้าเราก็จะพยายามพูดกับลูกค้าให้เขาเข้าใจค่ะแต่ว่าอันนี้มันคือกฎหมู่ค่ะมันเป็นกฎของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นกฎออกมาใหม่ซึ่งทางบุนเดลาดหรือว่าทางราชการเขาเป็นคนบังคับมาค่ะเราเป็นประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราก็มีหน้าที่ที่จะทำตามกฎค่ะช่วยไม่ได้ค่ะก็คือว่ากฎก็คือกฎแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะในส่วนของตัวของสาวอุดรอิมสวีทเองในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านก็ไม่ได้บังคับหรือว่าเคี่ยวเข็นให้ทางพนักงานไปฉีดวัคซีนค่ะก็คือทุกอย่างแล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความสะดวกของพนักงานค่ะใครอยากจะไปฉีดก็ไปฉีดใครไม่อยากฉีดก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาค่ะแต่ในความรู้สึกของสาวอุดรอิมสวีทนะคะก็คือว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมอยู่ในส่วนรวมของคนหมู่มากบางครั้งการที่จะทำตามกฎหรือว่าการที่จะทำให้ทุกคนมีความพอใจมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะต่างจิตต่างใจนานาจิตตังค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นจุดนี้ไปด้วยดีค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่มีร้านอาหารร้านขายข้าวแกงค่ะว่าขอให้ผ่านจุดนี้ไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ